1เลยค่ะการขับน้ำเข้าปลา2ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นค่ะ3ช่วยในเรื่องของกระชับของหน้าท้องค่ะ4ช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะและที่สำคัญ5ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลของน้ำนมค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะจะเป็นการนวดค่ะขั้นตอนถัดไปจะเป็นการประคบสมุนไพรค่ะแล้วก็จะมีการทับหม้อเกลือและขั้นตอนสุดท้ายการอบสมุนไพรค่ะข้อห้ามข้อแรกเลยค่ะมารดาที่มีไข้สูงค่ะเกิน 37.5 องศาข้อที่2ในเรื่องของโรคประจำตัวค่ะคุณแม่หลังคลอดที่มีโรคความดันโลหิตสูงในเรื่องของโรคหัวใจโรคลมชักโรคหอบหืดหรือว่าจะเป็นโรคไตค่ะและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญการคุณแม่หลังคลอดที่มีการตกเลือดหลังคลอดค่ะส่วนข้อควรระวังค่ะในเรื่องของแผลผุพองค่ะเพราะว่าในหัตถการต่างๆเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของความร้อนเกือบทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงคุณแม่ก็จะต้องระวังในเรื่องของอาการอ่อนเพลียค่ะเพราะถ้าคุณแม่เนี่ยหลับในขณะช่วงทำหัตถการก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของแผลผุพองหรือความร้อนที่เกิดขึ้นได้ค่ะแม่หลังคลอดนะคะที่คลอดธรรมชาติหรือคลอดปกติค่ะสามารถอยู่ไฟได้ตั้งแต่7-10วันหลังคลอดแต่ไม่เกิน3เดือนค่ะส่วนคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดค่ะก็คือสามารถอยู่ได้ตั้งแต่30-45วันค่ะจะต้องรอให้แผลเนี่ยแห้งหรือว่าหายสนิทก่อนค่ะแต่ไม่เกิน3เดือนเหมือนกันเลยค่ะและในส่วนของที่หมอค่ะทำการรักษาอยู่ก็จะเป็นสาธารณสุขซอย2ค่ะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยเรือนพระยาพิษณุประสาทเวชค่ะส่วนในเครือของเรานะคะก็จะมีที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานหรือโรงพยาบาลยศศรีค่ะ